องค์พีในอุทุกขึ้นบกราชสีสวัสดีครับพ่อผมนี้อยู่กับปูนะฮะเราอยู่ในพื้นที่ของกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับกองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับผมกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกกองพลนาวิกโยธินเป็นหน่วยนาวิกโยธินนะครับที่มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติหน้าที่ยกพลขึ้นบกนะครับหรือว่าเป็นการยึดหาดเป็นหน่วยแรกซึ่งมีกองบัญชาการครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสในการรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยและรับชมการสาธิตการปฏิบัติงานก่อนที่พวกเราครับจะได้มีโอกาสในการได้ขึ้นไปนั่งบนรถสะเทินน้ำสะเทินบกกับทางเจ้าที่ตัวจริงและได้ประสบการณ์มากมายนะครับในการที่นั่งอยู่บนรถอีกด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการนะครับดำรถสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยออกไปยังกลางทะเลแล้วก็กลับมานะครับยังชายฝั่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับได้มีการขับที่เป็นที่ซักซ้อมของเจ้าที่อีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังไปในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเช่นเดียวกันโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมีจุดประสงค์และก็กิจกรรมมากมายนะครับในการที่จะทำให้หลายๆคนเองครับที่มาที่นี่เนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะแสมสารนะครับผมซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกาะในบริเวณแถบนี้นะครับเป็นเกาะบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากครับและรวมไปถึงครับมีกิจกรรมให้เล่นมากมายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยชอบมาเที่ยวและมาพักผ่อนเช่นเดียวกันใครที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับมาทำกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำพายเรือคายักหรือว่าพายเรือซับบอร์ดนะครับผมก็สนุกมากๆเลยต้องรอติดตามนะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับพบกับผมได้นะครับผมเอกพลดุลมีนะชุมแพสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ